อ่ะมาดูเรื่องเบาๆกันหน่อยคุณผู้ชมครับพาไปดูงาน Wonderland Flora 2023ครับที่เขานำต้นมะกอกโอลิฟยักษ์ครับอายุหลายร้อยปีมาให้ได้สัมผัสเสน่ห์รวมถึงต้นไม้มงคลส่งตรงจากโซนยุโรปและก็ยังมีไก่สายพันธุ์ต่างประเทศด้วยมาให้ชมความน่ารักนะครับโดยงานนี้จะจัดไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนี้ที่ Fortune Town ครับเมื่อวานนี้นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตดินแดงและผู้บริหารของห้างฟอร์จูนครับร่วมกันเปิดงาน Wonderland Flora 2023 at Future Town ขออภัยครับ at Fortune Town งานใหม่เดี๋ยวผิดเปิดงาน Wonderland Flora 2023 at Fortune Town ซึ่งไฮไลท์ของงานนี้นะฮะอยู่ที่เสน่ห์ของต้นมะกอกหรือว่าโอลิฟยักษ์ครับพืชท้องถิ่นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนี่ไงคะซึ่งตามความเชื่อชาวกรีกถือว่าเป็นสัญลักษณ์แทนอิสรภาพและก็ความหวังครับจึงถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิกโดยต้นมะกอกโอลิฟนะฮะที่นำมาแสดงให้ชมมีอายุตั้งแต่100ถึง500ปีนะครับนี่โดยที่เก่าแก่ที่สุดในงานในอายุ500ปีคุณผู้ชมซึ่งผ่านกระบวนการตรวจสอบคำนวณอายุเรียบร้อยแล้วค่ะว่าหลายคนถามว่าเอาแล้วรู้ได้ยังไงว่า500ปีก็เนี่ยแหละค่ะผ่านกระบวนการตรวจสอบการคำนวณอายุต้นไม้เรียบร้อยต้นไม้ก็มีวงปีคุณผู้ชมค่ะตรวจสอบได้นอกจากนี้ยังมีต้นไม้มงคลฉบับสายมูด้วยส่งตรงมาจากโซนยุโรปได้ให้ไปชมกันรวมถึงการออกร้านจำหน่ายไม้ประดับส่วนใครที่ชอบต้นไม้ที่สามารถฟอกอากาศได้อันนี้ต้องไม่พลาดนะครับและอย่าลืมแวะไปที่โซนชิคเก้นทาวซึ่งเจ้าของฟาร์มได้นำไก่สายพันธุ์ต่างๆมาให้ได้ชมกันมีความน่ารักด้วยนะเอามาให้ดูแบบใกล้ชิดเนี่ยนะฮะเป็นไก่สายพันธุ์ต่างประเทศนี่อย่างเช่นไก่ชิลลี่สายพันธุ์อเมริกาจุดเด่นจะอยู่ที่เส้นขนฟูเหมือนตุ๊กตาไก่ยักษ์ปราม่าสายพันธุ์ตุรกีเป็นไก่ที่มีขนาดใหญ่รูปร่างสง่างามมีฉายาว่า King of Chickenโอ้ยนี่น่ารักค่ะคุณวรพัฒน์ไก่เหมือนสุนัขเลยเนาะใช่ค่ะคนปุบปุยความน่ารักของการรวบรวมทั้งสายพันธุ์สัตว์ไก่อย่างนี้นะฮะนกแล้วก็มีต้นไม้เนี่ยก็ไปดูได้นะฮะให้คุณผู้ชมดูแบบใกล้ชิดท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกว่าเรื่องต้นไม้เป็นเรื่องสำคัญของเมืองและการสร้างพื้นที่สีเขียวเป็นเรื่องที่สำคัญด้วยขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เห็นความสำคัญของการสร้างพื้นที่สีเขียวโดยจะร่วมพัฒนาถนนอโศกดินแดงเป็นถนนที่มีความสวยงามของเขตดินแดงตั้งเป้าปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นเพื่ออนาคตของลูกหลานครับไปชมกันได้